พบกับตังตังกันอีกเช่นเคยนะคะใน Weekly Top 5เพื่อนๆ เคยสังเกตกันไหมคะว่าทำไมเราดูการ์ตูนแต่อยู่ดีๆก็ต้องเสียเงินไปกับของเล่นจากการ์ตูนเรื่องนั้นๆซะเฉยๆแหมตังตังพูดแบบนี้แล้วเนี่ยก็คงนึกย้อนไปตอนที่เรากระเป๋าฉีกเสียเงินไปกับการซื้อของเล่นใช่ไหมล่ะคะวันนี้ค่ะตังๆแล้ว Weekly Top 5นะคะก็เลยถือโอกาสมาจัดอันดับการ์ตูนเรื่องต่างๆค่ะที่มีของเล่นออกมาวางขายมากมายแบบเรียกได้ว่าน่าจดจำแล้วก็ทำเอากระเป๋าฉีกไปตามๆกันถ้าพร้อมแล้วก็ได้เวลาพบกับ5อันดับการ์ตูนขายของเล่นในดวงใจกันเลยค่ะเริ่มต้นกันที่อันดับ5ของเราในวันนี้นะคะกับการ์ตูนการต่อสู้แข่งขันด้วยลูกบอลกลมๆที่สามารถกลายเป็นมอนสเตอร์ออกมาได้นั่นก็คือเรื่องบาคุกันแบทเทิลบรอลเลอร์สนั่นเองค่ะหรือว่าชื่อภาษาไทยนะคะว่าบาคุกันมอนสเตอร์บอลทะลุมิติโดยการ์ตูนเรื่องนี้นะคะก็จะเล่าเรื่องราวที่อยู่มาวันนึงเนี่ยทั่วทั้งโลกก็มีการแปลกประหลาดลอยลงมาจากท้องฟ้าค่ะแล้วอยู่ดีๆนะคะก็มีมอนสเตอร์ปรากฏตัวออกมาจากก๊าซแล้วก็ต่อสู้กันค่ะพอเป็นอย่างนั้นนะคะพวกเด็กๆเนี่ยก็พากันให้ความสนใจกันแบบเต็มที่แถมยังเรียกมอนสเตอร์เหล่านั้นซึ่งปกติจะอยู่ในสภาพของลูกบอลกลมๆที่เรียกว่าบาคุกันด้วยล่ะค่ะแต่มันก็ไม่ได้จบแค่นี้นะคะเพราะว่าบอกเลยว่ามาขนาดนี้แล้วเนี่ยก็ต้องมีฝ่ายพระเอกอย่างคูโซดันมะเด็กชายอายุ12ปีซึ่งเป็นนักเล่นบาคุกันธาตุไฟที่จะต้องออกมารับหน้าที่ต่อสู้เพื่อปกป้องโลกด้วยการใช้เจ้าลูกบอลกลมๆนี่แหละค่ะเรียกได้ว่าตามสไตล์ของการ์ตูนขายของเล่นกันไปเลยซึ่งเรื่องนี้นะคะบาคุกัน Battle Brawlers เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าเป็นการ์ตูนที่นำเอาตัวของเล่นบาคุกันที่จับเอาลูกบอลเหล็กเนี่ยมาผสมกับการ์ดเกมมารวมตัวกันเป็นของเล่นชุดใหม่ซึ่งจัดจำหน่ายโดย Sega Toy ค่ะแล้วก็ดัดแปลงนะคะพัฒนาเนื้อเรื่องจนในที่สุดก็ออกมาเป็นแอนิเมชันให้พวกเราได้รับชมกันนั่นเองค่ะจริงๆตังว่าก็คงประมาณว่าออกการ์ตูนมาเพื่อกระตุ้นยอดขายนั่นแหละค่ะตัวของเล่นนะคะมีดีไซน์ออกมาที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะจากลูกบอลกริ่งๆนะคะก็กลายเป็นมอนสเตอร์แถมยังผสมกับการ์ดเกมอีกต่างหากนอกจากนี้นะคะเจ้าซีรีส์บาคุกันเนี่ยก็ยังเคยได้รับรางวัล Toy of the Years ในงาน Toy Fair จากปี2009อีกด้วยโอ้โหเจ๋งมากๆทั้งการ์ตูนทั้งของเล่นแบบจัดเต็มขนาดนี้ก็รับอันดับ5ของเราไปก่อนเลยค่ะอันดับ4กับการ์ตูนที่ดวลเดือดกันด้วยลูกค้านะคะที่แอบเก็บซ่อนพลังอันเหนือจินตนาการกับประโยคสุดฮิตที่ว่า Go Shoot แน่นอนค่ะจะเป็นเรื่องไหนไปไม่ได้เลยนะคะนอกจากเบเบสึกลูกหางสถานฟ้าเรื่องนี้นี่เองค่ะซึ่งการ์ตูนเรื่องนี้นะคะก็จะเล่าเรื่องราวของคิโนมิยะทาคาโอค่ะพระเอกของเรื่องที่รักในการเล่นเจ้าของเล่นที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายลูกหางหรือว่าที่เราเรียกกันว่าเบเบสนั่นเองค่ะแต่ว่าวันนึงนะคะเขาต้องเข้าไปพัวพันกับการแข่งขันที่มากกว่าการแข่งขันเพราะว่ามันมีเบื้องหลังที่ดำมืดซ่อนอยู่นั่นเองค่ะทาคาโอกับดากูนะคะเบเบสคู่ใจของเขาที่มีวิญญาณของสัตว์ในตำนานอย่างมังกรฟ้าสถิตอยู่ก็ต้องรับหน้าที่อันยิ่งใหญ่เพื่อหยุดความทะเยอทะยานของกลุ่มที่คิดจะใช้ของเล่นลูกหางอย่างเบเบสนี้มายึดครองโลกนั่นเองค่ะจริงๆก็ตามสไตล์การ์ตูนขายของเล่นนั่นแหละค่ะแต่ก็ต้องยอมรับเลยนะคะว่าในยุคนั้นเนี่ยแทบจะไม่มีใครไม่เล่นเบเบสเลยมาถึงตรงนี้นะคะตั้งก็ขอเล่าอีกนิดนึงละกันเนาะว่าเบเบสึกลูกหางสถานฟ้าเรื่องนี้นะคะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่มีต้นกำเนิดมาจากของเล่นมีหน้าตาเหมือนลูกหางจากค่ายทาคาระโทมี่บริษัทผลิตของเล่นชื่อดังจากญี่ปุ่นที่เอาคำว่าลูกหางเนี่ยมาตีความใหม่นะคะจนมีความทันสมัยแถมค่ะเจ้าเบเบสนะคะก็ประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลเลยทีเดียวทำยอดขายถล่มทลายไปทั่วโลกมากกว่า150ล้านชิ้นและได้ความสุดยอดนะคะของเจ้าลูกหางสุดจามนี้แหละค่ะก็ทำให้ถูกหยิบไปทำเป็นมังงะแล้วก็กลายเป็นแอนิเมะออกมาในปีพ.ศ. 2544ให้เราได้รับชมกันแล้วล่ะค่ะหลังจากที่การ์ตูนออกมานะคะโอ้โหเบเบเนี่ยขายดีเทน้ำเทท่ามากกว่าเดิมเป็นการ์ตูนที่ช่วยเพิ่มยอดขายแบบนี้ก็ต้องยกอันดับ4ไปให้เลยตังว่าตังก็จะกลับไปหาเล่นเหนือนี่อ่ะต่อกันที่อันดับ3นะคะซึ่งตาง
บอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะไม่มีใครไม่รู้จักแน่ๆเลยล่ะค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องนึงนะคะที่ทำให้เราเนี่ยอยากจะกลายเป็นเด็กที่ถูกเลือกนั่นก็คือ Digimon Adventure นั่นเองค่ะสำหรับเรื่องราวของ Digimon Adventure นะคะก็จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กที่ถูกเลือกซึ่งถูกพาไปยัง Digital World แล้วก็ได้พบกับเหล่า Digimon ที่จะมาเป็นคู่หูของพวกเขานั่นเองค่ะโดยในเรื่องนี้นะคะเราจะได้เห็นเรื่องราวการผจญภัยของไทจิพระเอกของเรื่องกับอากูมอนดิจิมอนคู่ใจของเขาแล้วก็เหล่าเด็กๆที่ถูกเลือกคนอื่นๆออกมาผจญภัยในโลกดิจิมอนนะคะเพื่อปราบเหล่าวายร้ายที่ทำให้ดิจิตอลเวิลด์ปั่นป่วนนั่นเองค่ะและแน่นอนค่ะว่าพอพูดถึงดิจิมอนแล้วสิ่งที่หลายๆคนนึกถึงเนี่ยก็น่าจะเป็นของเล่นที่มาในรูปแบบของสัตว์เลี้ยงดิจิตอลหรือว่าดิจิไวส์แน่นอนใช่ไหมล่ะคะเพราะว่าเราจะได้เห็นเจ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้นะคะอยู่ในทั้งเรื่องเลยและด้วยความดังของตัวแอนิเมะค่ะก็ทำให้แบรนด์ของเล่นยักษ์ใหญ่อย่างบันไดนามโคเนี่ยก็คงไม่พลาดที่จะผลิตเจ้าดิจิไวส์ออกมาเอาใจแฟนๆพร้อมกับกวาดเงินเข้ากระเป๋ากันไปแบบเต็มที่เลยแถมที่สำคัญนะคะพอมีภาคใหม่ๆของซีรีส์ดิจิมอนออกมาเนี่ยก็ไม่วายมีเจ้าของเล่นดิจิไวส์เวอร์ชั่นใหม่ๆตามออกมาอีกด้วยแถมนะคะไม่ใช่แค่นั้นค่ะเพราะว่ายังมีรุ่นพิเศษตามโอกาสต่างๆออกมาอีกนะคะแหมทยอยออกของเล่นมาเรื่อยๆแบบไม่หยุดขนาดนี้เนี่ยก็คงปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าเรื่องนี้ก็นับเป็นการ์ตูนขายของเล่นอีกหนึ่งเรื่องที่ยังคงสานต่อมาอย่างยาวนานนะคะงั้นก็ต้องมอบอันดับ3ไปให้เขาเลยมาถึงอันดับ2ของเราแล้วล่ะค่ะกับการ์ตูนเรื่องนี้นะคะต่างๆเชื่อว่าทำให้การเกมสมัยนั้นเนี่ยกลับมาแพร่หลายกันอีกครั้งเลยล่ะค่ะจนหลายๆคนนะคะอยากจะมีตัวชั้นอีกคนหนึ่งออกมาเลยพูดขนาดนี้แล้วเพื่อนๆคงรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าคือเรื่องอะไรนั่นก็คือเรื่องยูกิโอหรือชื่อภาษาไทยว่าเกมโกนคนอัจฉริยะนั่นเองค่ะสำหรับเรื่องยูกิโอเรื่องนี้นะคะก็จะเล่าเรื่องราวของมุตโตยูกิค่ะเด็กหนุ่มผู้หลงใหลในการเล่นเกมทุกชนิดเลยนะคะอยู่มาวันนึงค่ะเขาก็ได้แก้ปริศนาอียิปต์โบราณแล้วก็ตัวต่อพันปีได้สำเร็จนะคะจนทำให้เกิดตัวเขาอีกคนนึงออกมาหรือที่เราเรียกว่ายูกิด้านมืดขึ้นมานั่นเองค่ะโดยช่วงแรกๆของการ์ตูนนะคะก็จะเป็นการเล่าเรื่องราวชีวิตประจำวันของยูกิที่เมื่อโดนรังแกเนี่ยก็จะมีเขาอีกคนนึงออกมาเล่นเกมแห่งความมืดเพื่อลงทันซึ่งแต่ละเกมนะคะก็มีครบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเกมลูกเต่านะคะบอร์ดเกมหรือว่าเกมการ์ดต่างๆนานาทำให้เราได้เห็นกันแต่ว่าไปๆมาๆค่ะเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะกลายเป็นเรื่องราวของการแข่งขันการ์ดเกมที่มีชื่อว่าDuel Monster หรือว่าการ์ดยูกิที่เรารู้จักกันเนี่ยแหละค่ะด้วยกระแสตอบรับที่ดีเอามากๆเลยนะคะของการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยก็เลยทำให้เทรดดิ้งการ์ดเกมจากที่เคยซบเซาเนี่ยก็กลับมาฮิตอีกครั้งหนึ่งนะคะและเมื่อบริษัทโคนามิค่ะได้เริ่มผลิตการ์ดเกมที่ถอดแบบออกมาจากเกม Duel Monster ออกมาวางตลาดให้เราเนี่ยได้สวมวิญญาณ Duel List นะคะออกไปดวลเดือดกันทั่วสารทิศกันเลยทีเดียวต้องยอมรับเลยล่ะค่ะว่าในช่วงนั้นเนี่ยการ์ดยูกิถือว่าดังเอามากๆเลยนะคะเพื่อนๆต่างเนี่ยเล่นกันเต็มเลยค่ะอีกทั้งตัวแอนิเมะนะคะก็ยังมีภาคต่อภาคใหม่ออกมาให้เราดูกันเรื่อยๆยังไม่พอค่ะมีการออกอุปกรณ์นะคะเสริมสำหรับใช้เล่นกับการ์ดเกมอย่างเจ้า Duel Disc ออกมาอีกแหมเรียกได้ว่าออกมาเนี่ยเราก็ต้องมีก็ต้องซื้อกันใช่ไหมล่ะคะแถมการ์ดเกมเนี่ยก็ยังมีอัปเดตออกมาใหม่เรื่อยๆขนาดนี้เนี่ยก็เหมาะสมที่จะต้องยกอันดับ2ให้เขาไปละค่ะและแล้วก็มาถึงอันดับหนึ่งของเรากันแล้วค่ะกับการ์ตูนที่อยู่ในตระกูลหุ่นรบกันดั้มที่ยังคงมีเรื่องราวภาคใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะคะแต่ที่พิเศษค่ะก็คงจะเป็นการที่ไม่ได้พูดถึงสงครามระหว่างหุ่นรบนะคะแต่เป็นการพูดถึงของเล่นจากการ์ตูนตระกูลนี้แบบตรงๆกันไปเลยนั่นก็คือการ์ดั้มบิลไฟเตอร์นั่นเองค่ะสำหรับเรื่องราวของการ์ดั้มบิลไฟเตอร์นี้นะคะก็จะเล่าเรื่องราวความสำเร็จของซีรีส์โมบิลสูตรการ์ดั้มที่นำไปสู่ปรากฏการณ์การพลาบูมจนนำไปสู่การแข่งขันสุดพิเศษที่เรียกว่าการพลาแบทเทิลนั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นการนำเจ้าพลาสติกโมเดลการ์ดั้มนะคะที่ประกอบขึ้นมาเนี่ยมาสู้กันค่ะเพื่อชิงความเป็นหนึ่งโดยจะดำเนินเรื่องนะคะผ่านอีโอริเซค่ะเด็กหนุ่มผู้ที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นการพลาไฟเตอร์แบบที่พ่อเขาเป็นนะคะแต่อยู่มาวันนึงค่ะเขาก็ได้ช่วยเหลือเรจิเด็กหนุ่มปริศนาโดยบังเอิญซึ่งเรจินะคะก็ได้มอบอัญมณีพร้อมกับสัญญาว่าเขาจะมาช่วยเมื่อเซต้องการทั้งสองนะคะได้ผนึกกำลังร่วมมือกันในการแข่งขันแล้วก็ชิงชัยศึกการพลาแบทเทิลค่ะพร้อมกับ
บิลสไตรค์กันดั้มที่เรย์เป็นผู้ออกแบบนั่นเองล่ะค่ะแม้ฟังมาขนาดนี้แล้วนะคะบอกเลยว่าเป็นการ์ตูนที่ขายของกันแบบตรงๆไปเลยตามต้องบอกเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเจ้าตัวของเล่นพลาสติกโมเดลของซีรีส์โมบิลสูตรกันดั้มหรือว่าการพลาเนี่ยก็ออกมาค่อนข้างจะนานแล้วนะคะซึ่งใครที่ดูแลเจ้าของเล่นพลาสติกซีรีส์กันดั้มนี้ก็จะเป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะนอกจากบันไดนี่แหละซึ่งปกตินะคะเวลาเจ้าการพลานี้เนี่ยก็จะมีการออกใหม่เรื่อยๆตามแอนิเมะค่ะแต่พอมาถึงนะคะภาคกันดั้มบิลไฟเตอร์เท่านั้นแหละค่ะเรียกได้ว่าเป็นการปลุกกระแสขยายฐานแฟนคลับนะคะแถมของเล่นเนี่ยก็ขายเพิ่มได้แบบถล่มทลายอีกด้วยนอกจากการดั้มบิลไฟเตอร์สแล้วนะคะก็ยังมีภาคใหม่ๆออกมาให้เราได้รับชมกันอีกด้วยละค่ะทั้งมีเนื้อเรื่องนะคะที่น่าสนุกน่าสนใจแถมยังขายของเล่นลายใหม่ๆกันขนาดนี้นะคะก็รับอันดับ1ของเราในวันนี้ไปเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ5อันดับการ์ตูนขายของเล่นในดวงใจนะคะก็ต้องยอมรับเลยค่ะว่าหลายเรื่องเนี่ยก็ชวนให้เราเสียเงินในกระเป๋าไปเหมือนกันนะคะเพื่อนๆคนไหนเคยเสียเงินไปกับการ์ตูนเรื่องไหนเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกต่างๆหน่อยนะคะวันนี้ตาตาลาไปแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ออนไลน์สเตชันด้วยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ